การถือศีลอดนะครับหมายถึงการงดเว้นจากการกินการดื่มการเสพการมีความสัมพันธ์ทางเพศการคิดชั่วทำชั่วการนินทาว่าร้ายตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงเวลาดวงอาทิตย์ตกตลอดเดือนรอมฎอนโดยมีเจตนาว่าทำเพื่ออัลลอฮ์เห็นไหมครับ IF กับการถือศีลอดเจตนามันต่างกันนะครับคราวนี้เจตนาต่างกันผลที่จะรับมันก็ต้องต่างกันนะครับคนที่เขาทำ IF เขาก็ได้สุขภาพได้รูปร่างที่ดีน้ำหนักลดลงไปนะครับอันนั้นคือเป้าประสงค์ในการทำ IF แต่ว่าในการถือศีลอดเนี่ยนะครับเราทำเพื่ออัลลอฮ์เพื่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าสั่งเราทำตามนะครับคำว่ามุสลิมเนี่ยหมายถึงผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าคือหมายความว่าพระเจ้าประสงค์สิ่งใดบัญชาสิ่งใดเราทำตามโดยที่ไม่ต้องมีคำถามว่าทำไมต้องทำสำหรับผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้านะครับความศรัทธาหมายถึงการเชื่อฟังนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับเมื่อทำตามไปแล้วเนี่ยแล้วใช้สติปัญญาเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยมันมีประโยชน์แก่ตัวเราเองนะครับประโยชน์ทางด้านร่างกายมันติดตามมาจากการที่เราเชื่อฟังพระเจ้าแต่ตอนที่เราถือศีลอดเราตั้งใจว่าทำเพื่อพระเจ้าเนี่ยเราได้ผลบุญไปก่อนละเราได้ผลบุญไปก่อนละเพราะว่าเราทำเพื่อพระเจ้าเอาผลบุญไปก่อนส่วนเรื่องสุขภาพและสิ่งอื่นๆตามมาเนี่ยอันเป็น by product หรือว่าเป็นผลพลอยได้นะครับความต่างมันอยู่ตรงนี้นะครับในการอดอาหาร